สนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10นิวขาดตัวแพงประจำตลาดซื้อขายซัมเมอร์2020อ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10นาธานอาเก้จากบอนมัดไปแมนซิตี้ขาดตัว45ล้านยูโรอย่างที่เรารู้นะครับว่าปัญหาใหญ่ของเรือใบสีฟ้าที่ทำให้พวกเขาพลาดแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วก็คือปัญหาหลังบ้านโดยเฉพาะตำแหน่งประการหลังตัวกลางดังนั้นแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์พวกเขาเลยเริ่มต้นตลาดนี้ด้วยการอุดรอยรั่วนั่นคือการดึงนาธานอาเก้เซ็นเตอร์ฮาฟของบอร์นมัธมาเสริมทัพแบบรวดเร็วในค่าตัว45ล้านซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินหมากแรกที่ดูดีไม่ใช่น้อยเพราะผลงานที่ผ่านมาของอาเก้ก็ถือว่าคุมแนวรับของบอร์นมัธได้อย่างโดดเด่นอีกทั้งพี่แกมีรูปร่างสูงใหญ่บวกกับเป็นกองหลังที่น่าจะเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของเป๊ปได้เป็นอย่างดีว่าแล้วก็น่าสนใจว่าการลงทุนซื้อแข่งในแนวรับครั้งนี้ของเป๊ปกับเรือใบสีฟ้ามันจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่อันดับ9เลรอยซานเน่จากเรือใบสีฟ้าไปบาเยิร์นมิวนิกขาดตัว49ล้านยูโรกลิ่นอายดีลนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนที่ทว่ายังไม่มีการเจรจาพูดคุยกันแต่อย่างใดจนเวลาเดินมาสู่ช่วงซัมเมอร์ปี2020บาเยิร์นมิวนิกก็มีความปรารถนาอยากจะได้ปีกความเร็วสูงมาลากเลยให้กับทีมส่วนฝั่งซานเน่ก็มีความประสงค์อยากจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดทำให้ดีลนี้ท้ายสุดมันก็ลุล่วงไปได้ดีด้วยราคา49ล้านซึ่งล่าสุดมาเน่ได้มีโอกาสประเดิมสนามในสีเสื้อของเสือใต้เป็นที่เรียบร้อยและก็ดูเหมือนว่าไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมอะไรมากซึ่งนัดแรกเจ้าตัวก็จัดการซัดไป1ตรงบวกกับ2แอสซิสต์ช่วยทีมถล่มชาวเก้ไป8ประตูต่อ0เรียกได้ว่าเข้าขากับเพื่อนใหม่ได้อย่างลงตัวเมื่อเขาได้มาเล่นบทบาทตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับทางซ้ายเป็นแซดนาบรีมันจะชวนนึกไปถึงบาเยิร์นในยุคที่มีคู่หูริเมรี่กับร็อบเบนเซนเลอร์เกอร์จริงๆนะเนี่ยอันดับที่8โทมัสปาเตจากแอตมาดริดไปอาร์เซนอลค่าตัว50ล้านยูโรจริงๆดีลนี้มันมีข่าวตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกเปิดตลาดว่าทางอาร์เซนอลสนใจคว้าตัวมาจริงๆแต่ข่าวก็ดูเงียบหายไปจนกระทั่งซีซั่นใหม่รูดม่านเปิดขึ้นก็ยังดูไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่อย่างใดจนกระทั่งเข้าสู่24ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดทางไอ้ปืนใหญ่ได้ติดต่อไปหาแอตมาดริดเพื่อเจรจาคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้ก่อนสุดท้ายปืนใหญ่จะจัดการยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรเป็นอันทุกอย่างจบข่าวปาเต้กลายเป็นแข้งรายใหม่คนสุดท้ายของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะว่าไปนะครับด้วยบทบาทของปาเต้น่าจะตอบโจทย์กับฟุตบอลของอาร์เตต้าไม่ใช่น้อยแต่ทว่าสุดท้ายผลงานจะเป็นตัวให้คำตอบเราเองถึงตรงนี้เชื่อว่าแฟนบอลไอ้ปืนใหญ่คงอยากชมฟอร์มของแข้งรายใหม่แบบแทบใจจะขาดกันไปแล้วอันดับที่7เบนชิเวลจากเลสเตอร์ไปเชลซีค่าตัว50ล้านยูโรอีกหนึ่งปัญหาของเชลซีในขั้วปีแรกของแฟรงค์แลมพาร์ดนั่นก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ยังหาคนที่ใช่และเหมาะสมกับแผนงานของเจ้าตัวไม่ได้ดังนั้นแล้วชื่อของชิเวลจึงกลายเป็นเป้าหมายหมายเลขหนึ่งซึ่งจะว่าไปเงินจำนวน50ล้านยูโรที่ลงทุนไปมันก็เริ่มออกดอกออกผลไม้เห็นแล้ว1ประตู2แอสซิสต์จากการลงสนาม3นัดถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากต่อจากนี้กันลุ้นกันยาวๆว่าจะยืนระยะกับทีมและรักษามาตรฐานที่เคยทำไว้ในสีเสื้อของเลสเตอร์ซิตี้ได้ดีขนาดไหนอันดับ6ติโมเวเนอร์จากไลฟ์ซิกไปเชลซีค่าตัว53ล้านยูโรเชลซียอมจ่ายค่าฉีกสัญญาดึงมาลาดมาขาดสินแซมฟอร์บิดตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาในสีเสื้อของไลฟ์ซิกนะครับทางด้านเวเนอร์แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในเพชฌฆาตลาดประตูมากขนาดไหน95ประตูจาก159นั้นทุกรายการเป็นเครื่องหมายการันตีชั้นยอดซึ่งมันคงไม่แปลกที่เสี่ยหมีจะยอมควักเงินก้อนโตเอาเขามาแก้ปัญหาแนวรุกให้กับแฟรงค์แลมพาร์ดแม้วันนี้เวเนอร์จะกดไปเพียงแค่เม็ดเดียวในเกมคาราบาวครับส่วนในเกมลีกการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง4นัดพี่แกยังไม่สามารถเบิกสกอร์แรกได้แต่ดูทิศทางแล้วคนนี้มีแววดีส่งบอลเข้ากับทีมได้ที่เหลือก็รอแค่เพียงการปรับตัวและเรียนรู้กับฟุตบอลแดนผู้ดีให้มากขึ้นก็เท่านั้นอันดับ5มิราเลมปานิชจากยูเว่ไปบาซ่าขาดตัว60ล้านยูโรดีลนี้ของบาซ่าเหมือนเป็นการอุดรอยรั่วหลังจากที่ต้องปล่อยอาตูออกจากสโมสรไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จัดการปิดดีลคว้าตัวปานิชมิดฟิลด์วัย30จากยูเว่มาครองได้สำเร็จโดยขาดตัวที่ไม่เบานะครับ60ล้านพร้อมโบนัสที่อาจต้องจ่ายอีก5ล้านซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าดีลนี้ของอาตูกับปานิชมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่คำตอบก็คือไม่เกี่ยวนะครับเป็นการซื้อขายที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ปานิชได้โอกาสออกสตาร์ทกับทางบาซ่าไปแล้ว2นัดในลาลิกาสเปนซีซั่นนี้แต่ทว่ายังไม่ได้ยึดเป็น11ผู้เล่นตัวจริงถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองทั้ง2เกมและก็ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพออกมามากมายเท่าไหร่นัก
อันดับ4รูเบนดีอาร์จากเบนฟิก้าไปแมนซิตี้ค่าตัว68ล้านยูโรหลังจากที่เรือใบออกสตาร์ในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปเพียง2นัดทางด้านเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็มองเห็นปัญหาในเรื่องของเกมรับโดยเฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟที่ยังคงหาความลงตัวไม่ได้ถึงแม้จะปิดดีลซื้อตัวของนาธานอาเก้มาจากบอร์นมัธแล้วดังนั้นแล้วพวกเขาเลยต้องทุ่มคลังเอาเงินจำนวน68ล้านไปแต่งเติมเอารูเบนดีอาร์เข้ามาอุดหลังบ้านขึ้นแท่นเป็นนักเตะกองหลังที่แพงที่สุดของทีมพ่วงด้วยแข้งค่าตัวแพงอันดับ3ของสโมสรเป็นรองเพียงแค่เควินเดบรอยกับโรดรีส่วนในเรื่องของผลงานเนี่ยก็คงต้องให้ระยะเวลาและผลงานของเจ้าตัวเป็นคนเติมคำตอบกันแล้วกันว่ามันสุดยอดแค่ไหนอันดับ3วิกเตอร์โอซิมเฮนจากลิวไปนาโปลีค่าตัว70ล้านยูโรความฮือฮาน่าสนใจของดีลนี้มันไม่ได้อยู่ที่การย้ายทีมของตัวนักเตะแต่มันคือมูลค่าที่ราคาทางนาโปลียินยอมจ่ายโดยฝั่งทัพนาโปลีนะครับยอมควักเงิน70ล้านยูโรเพื่อปิดดีลฮอก21ปีรายนี้เข้าสู่ทีมทั้งที่ก่อนหน้าซีซั่นเดียวลิวเพิ่งไปคว้าตัวเด็กชายคนนี้มาจากทีมในลีกเบลเยียมเพียง 22.4 ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งผลงานส่วนตัวของโอซิมเฮนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับคือการกดไป18ประตูจากการลงสนาม38นัดซึ่งถ้าดูจากเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับนาโปลีคงหวังประโยชน์จากดาวเตะผู้นี้ไว้มากและอยากจะวางให้โอซิมเฮนเป็นอนาคตของทีมในระยะยาวอันดับที่2อาตู่จากบาร์ซ่าไปยูเว่ราคา72ล้านยูโรหนึ่งในดีลที่ชวนสงสัยกับบาร์ซ่าเป็นอย่างมากครับเพราะจะว่าไปอาตู่คือหนึ่งในมิดฟิลด์อนาคตไกลที่ทางทัพบาร์ซ่าสามารถคาดหวังและใช้งานได้ยาวๆแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ทางด้านการเงินมันทำให้ทางบาร์ซ่าต้องการเงินสดที่ทำให้เขามาสภาพคล่องขึ้นซึ่งเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของยูเวนตุสนะครับพวกเขาก็พร้อมขนเงินมาจ่ายในระดับราคา72ล้านก่อนที่สุดท้ายดีลระหว่างทั้งสองสโมสรจะลุล่วงในระยะเวลาอันรวดเร็วอาตู่กลายเป็นนักเตะของทัพมาหลายทันทีทางที่ตัวนักเตะเองไม่ได้เต็มใจจะเก็บกระเป๋าย้ายออกจากถิ่นคำนูสักเท่าไหร่นะเนี่ยอันดับที่1ไคฮาวเวิร์ตจากเลเวอร์คูเซนไปเชลซีราคา80ล้านยูโรหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกันมานานแสนนานระหว่างฮาวเวิร์ตกับเชลซีสุดท้ายทางคู่ก็ได้ลงเอยด้วยกันเรื่องมูลค่าค่าตัวกว่า72ล้านปอนด์ซึ่งเรื่องราวกว่าจะเกิดดีลนี้เรียกได้ว่ายื้อกันไปยื้อกันมาในเรื่องของตัวเลขอยู่นานมากทางฝั่งเลเวอร์คูเซนก็ยื้อเวลาต้องการเงินส่วนฝั่งเชลซีที่นำมาโดยมารีน่ากราสตอฟกายาก็สามารถเกลี้ยกล่อมจนได้ราคาที่พวกเขาต้องการซึ่งถึงตอนนี้นะครับผมไคฮาวเวิร์ตยิงให้กับทิงบลูไปแล้ว5นัด3ประตูแต่ทว่ามันเกิดขึ้นในคาราบาวครับทั้งหมดและเป็นการทำแฮตทริกส่วนผลงานส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้ใช้ไหลมากนักแต่ทว่าซีซั่นนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีเวลาอีกยาวไกลให้พี่แก่เรียกฟอร์มเก่งเหมือนครั้งวาดลวดลายในสีเสื้อของเลเวอร์คูเซนออกมาให้เราเห็นกันนะครับและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ